สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพลูกทั้ง3คนนักแสดงรุ่นใหญ่เจี๊ยบกาญจนาภรณ์พี่น้องสนิทกันมากเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าเมื่อได้รับแจ้งข่าวว่าลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่ปลิดชีพตัวเองคาบ้านพักหรูย่านพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครภายในบ้านพบร่างเจสุภการปลอดภัยศิลปินและอดีตดีเจคลื่นอารมณ์ดี 98.5 กึศ FM ซึ่งยังเป็นลูกชายของเจี๊ยบกาญจนาภรณ์ปลอดภัยอดีตดารานักแสดงและผู้จัดละครช่อง7ผูกคอตนเองกับราวบันไดชั้น3ของบ้านพักโดยมีเชือกไนลอนเส้นใหญ่พันรอบคอใกล้กันพบมีดทำครัวตกอยู่และจากการตรวจสอบร่องรอยบาดแผลภายนอกไม่พบร่องรอยบาดแผลอื่นนอกจากรอยช้ำรอบลำคอโดยทางด้านเจี๊ยบกาญจนาภรณ์มีลูก3คนได้แก่เจจ้ำและเจฟซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกๆทั้ง3คนนั้นมีความสนิทสนมกับคุณแม่มากๆเนื่องจากคุณแม่ต้องเลี้ยงมาเพียงลำพังเนื่องจากหย่ากับอดีตสามีและทั้ง4คนเวลาไปไหนก็มักจะไปด้วยกันตลอดวันนี้เราจะพาไปเปิดภาพลูกๆทั้ง3คนของเจี๊ยบกาญจนาภรณ์ไปชมกันเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ